รู้เรื่องล็อกกับกูรูสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อลุงอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่โรงแรมคูคีกาโอเคโอเคเป็นไงสอนชั่วโมงช่วงเช้าเป็นไงมั่งเครียดไหมก็มีบ้างครับมีบ้างเอาจริงๆฮะเอาพูดกลมๆไม่ต้องมีสคริปต์อ่ะมีบ้างนะแล้วช่วงนี้ช่วงที่สองเป็นช่วงบ่ายเป็นไงมั่งรู้สึกเป็นไงมั่งก็ดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาหน่อยนึงคือถามนิดนึงก่อนหน้านี้คิดว่าทำใจยากไหมยากครับโอ้เป็นคำที่พูดที่ดีมากก่อนหน้านี้คิดว่าทำใจยากแล้วผ่านมาตอนนี้ก็ยังคิดว่ายากอยู่ยากอยู่ครับยากอยู่แล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมตอนนี้ก็ดีขึ้นครับเพราะเริ่มเขียนได้บ้างไหมในยุคอะไรครับเนี่ยตอนนี้47ครับทำอะไรอยู่ครับเปิดร้านขายของครับขายของโอเคก็จะมุ่งจะไปเสริมเนาะครับผมคิดว่าเรียน2วันนี้จะได้ผลไหมแล้วคิดว่ากลับไปจะฝึกฝนไหมแน่นอนครับต้องครับไม่งั้นสูญเปล่านะครับผมนะสั่งของมาไม่ได้ใช้ไม่ได้ซ้อมสูญเปล่าแน่นอนบางคนมองธุรกิจกุญแจเป็นงานดิเลกเหมือนผมอะมองธุรกิจบางอย่าง CNC เป็นงานดิเลกไม่ใช่งานหลักโอเคเดี๋ยวเราลองเรียนต่อช่วงที่3นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบ่ายทีนึงนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็เมื่อกี้เราคุยกันนิดนึงทีนี้ก็เลยถามต่อว่าไม่เคยเห็นเครื่องผมที่อื่นมาเลยใช่ไหมไม่เคยครับแล้วเห็นแล้วเป็นไงบ้างก็ดูดีครับผมเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ฟังเครื่องที่อื่นเวลาเปิดไฟในห้องอาจจะกระชากแต่เครื่องนี้เวลาเปิดไม่กระชากดูดีโอเคเอาเป็นว่าแล้วเห็นที่อื่นกับตรงนี้มันแตกต่างเยอะไหมก็อันนี้กระทับรัดกว่าเทียบกับที่เคยเห็นแล้วสิ่งที่ขาดหายไปรู้สึกว่าเป็นไงบ้างอะไรนะสิ่งที่ขาดหายไปฮะก็ตัวขัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาใช้กันแต่ว่าในความเป็นจริงตัวขัดเขาไม่ค่อยได้ใช้เขาเรียกว่าแปรงปัดทำจากไนลอนมันแพงเรียนมากี่วันแล้วนะครับสองวันครับเป็นไงบ้างยากไหมยากครับเหนื่อยไหมเมื่อยล้ามากกว่าเมื่อยล้ามากกว่าอายุอะไรนะ47ครับสำหรับคนที่อยากเรียนทางกุญแจแล้วชอบพูดว่าไม่มีประสบการณ์อ่ะมีคำตอบให้เขาไหมไม่มีประสบการณ์ทุกคนไม่มีประสบการณ์นะใช่ป่ะทุกคนไม่มีประสบการณ์ผมไม่มีประสบการณ์ใช่ถูกต้องผมก็คือต้องมาเรียนนะครับเป็นช่างอะไรมาก่อนฮะผมเหรอช่างไฟเกี่ยวกับกุญแจไหมไม่เกี่ยวทำได้ไหมทำได้ไหมเหรออันนี้ก็เกี่ยวเปิดแล้วทำได้อยู่ครับเปิดอยู่แต่ว่าช้าเร็วก็ฝึกฝนเนาะใช่มันต้องอาศัยเคล็ดลับอะไรหลายๆอย่างประสบการณ์รู้สึกว่าตัวเองทำได้ตั้งแต่กี่ชั่วโมงกี่วันกี่นาทีแรกเมื่อกี้นี่ครับละ ไม่เรียนมา2วันนี้โอเคเพราะว่าอันนี้เขียนของจริงไงของจริงใช่จริงเลยรู้สึกว่าทำได้ก็คือเนี่ยนี่คือรอยยิ้มของคนที่ทำได้นะฮะสำคัญมากคือจะบอกรู้ว่าคนที่ทำได้ไม่ได้อยู่ที่รอยยิ้มถ้าทำไม่ได้ก็หน้าเขาจะเศร้าตรมหน้าเขาจะเศร้าตรมตายแล้วกูถ้าทำได้เขาจะยิ้มนี่เขาจะยิ้มอย่างหัวเราะดีใจมือเขาจะสั่นอันนี้เปิดนานไหมกี่นาทีกี่ชั่วโมงตัวนี้ไอ้คันเนี้ยไอ้คันเนี้ยเมื่อกี้ไม่ก็หมายถึงว่าครั้งล่าสุดที่เคลียร์ใช่ไหมใช่ห้าทีถึงไหมไม่ถึงมั้งคงไม่น่าประมาณนั้นนะครับคิดว่าไม่น่าใช่แน่นะแต่ว่าก่อนที่ว่าจะหลายครั้งเจ็บมือนะเจ็บมือนะอันนี้เจ็บมือเ
สูตรยุกสูตรยุกกลางเนี่ยผู้ชมไม่ดีอ่ะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนไหมฮะอายุมีส่วนไหมอายุอายุไม่มีส่วนนะผมว่าหมายถึงว่าระยะตอนนี้นะ40กว่าปีเนี่ยนะเพราะว่ามากกว่านี้ผมไม่อยู่ไม่รู้ไม่เคยอยู่ถึงอ่ะโอเคนั่นแหละเราเริ่มต่อไปนะขอบคุณผู้ชมแล้วเรียน2วันทำได้จริงๆพูดภาษาใต้ได้ใช่ไหมได้ครับพูดดิเรียน2วันภาษาใต้เรียน2วันทำได้ทำได้เลยเรียน2วันถ้าเกิดชูนิ้วกลางได้แย่เลยโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับไม่เหมาะกับการช่างนี่แหละช่างแจดีสุดแล้วหน้าพี่เนี่ยเราดวนบนก่อนเหรอแล้วแต่พี่สะดวกเอาสักอันครับพี่สวัสดีครับครับผมโหถ่ายสกายใหญ่เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะล้าที่ไหนเมื่อคืนนอนกี่โมงคืนเหรอ5ทุ่มผมว่าคงนอนเร็วมากนอนไม่รู้เรื่องเลยก็เราก็เหนื่อยกันทุกวันนี่ก็วันสุดท้ายเดี๋ยวก็เราก็กลับไปฝึกซ้อมเนาะครับฝึกซ้อมมีคนบอกว่าวงการกุญแจเข้าง่ายออกยากก็คือมันอยู่ในสายเลือดจริงนะทางบุญแจเนี่ยคือพอเป็นแล้วเป็นเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกมันก็ลืมมันก็อาจจะประหม่ามือสั่นแต่ของพี่นี่ไม่เกี่ยวฝึกแม่งก็มือสั่นไม่ฝึกก็มือสั่นคือถ้าผมว่าถ้าพี่อายุสัก50 กว่า 60เนี่ยมีสิทธิ์เป็นพาร์กินสันเอิญมีเรื่องแล้วไอ้ที่ถ่ายคลิปจริงไม่ได้ตัดต่ออ่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามีอะไรโทรหากันนะครับในกลุ่มไลน์ลองไปศึกษาดูก็ในกลุ่ม Facebook นะในนั้นมีอะไรบ้างมันจะมีอัปเดตมีอะไรถามได้ไม่ได้ถามนะขอบคุณมาก